สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube Thai Franchise Center สำหรับวันนี้เรามีบทความดีๆจาก SME Knowledge Center มาฝากกันค่ะบทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องธรรมดาที่องค์กรต่างๆจะต้องมีการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตจะมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปแต่ที่แน่นอนคือจะต้องผ่านภาวะที่เลวร้ายบ้างไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุปัจจัยภายนอกหรือเหตุปัจจัยภายในก็ตามทีต่างก็ส่งผลกระทบต่อองค์กรจนทำให้องค์กรตกอยู่ในภาวะวิกฤตได้ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเป็นภาคธุรกิจหากข่าวสารเกี่ยวกับภาวะวิกฤตของบริษัทเกิดรั่วไหลออกไปภายนอกแล้วนั้นจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นอย่างมากทีเดียวซึ่งบางกรณีเลวร้ายถึงขั้นมีการฟ้องร้องทางกฎหมายกันเลยทีเดียวนี่จึงเรียกว่าเป็นบททดสอบสำคัญของนักบริหารหรือผู้นำองค์กรว่าจะสามารถนำพาหน่วยงานของตนรอดไปได้หรือไม่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตแม้ว่าผู้บริหารองค์กรต้องรับมือกับปัญหาต่างๆที่มาพร้อมกับวิกฤตนั้นอย่างรอบด้านแต่ผู้บริหารก็ต้องระลึกว่ายังคงต้องบริหารงานในองค์กรให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยนั่นคือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหรือที่เรียกว่า crisis management อธิบายง่ายๆว่าเป็นการจัดการและบริหารงานในภาวะที่องค์กรเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินแบบปกติซึ่งทางองค์กรไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและไม่ได้เตรียมรับมือใดๆมาก่อนกรณีที่เกิดปัญหาจากความผิดพลาดภายในซึ่งส่งผลกระทบไปสู่ลูกค้าที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทก็มักจะแนะนำว่าพยายามให้ข่าวน้อยที่สุดจะทำให้โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของบริษัทให้โทษหรือข้ออ้างผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วยแต่ห้ามขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนคำแนะนำแบบนี้มีประโยชน์ในแง่ของการต่อสู้ด้านกฎหมายในชั้นศาลแต่อาจจะไม่สู้ดีนักกับภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งในแง่ของนักบริหารแล้วหากผู้บริหารพลิกบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ออกมาใช้ด้วยในยามนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมอย่างยิ่งดูๆไปแล้วก็จะขัดแย้งกับแนวทางแรกเพราะคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ได้เสมอว่าเมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้นผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลก่อนจะถือว่าได้เปรียบข้อมูลจะดูมีน้ำหนักและดูมีประสิทธิภาพในการสื่อสารซึ่งผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลต้องให้ข้อมูลทั้งหมดต่อสื่อมวลชนอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมารวดเร็วและทันสถานการณ์ภายใต้เหตุการณ์ที่สับสนหรืออาจกล่าวได้ว่าต้องรีบสื่อสารข้อมูลทั้งหมดและบอกอย่างรวดเร็วเพื่อการไม่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากแง่ลบมากจนไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองเรามาดูกรณีตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นอย่างกรณีของปัญหาวิกฤตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในปีค.ศ.1990คือปัญหาวิกฤตของบริษัทจำหน่ายน้ำแร่ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเมื่อห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาตรวจสอบพบสารเจือปนในผลิตภัณฑ์สุ่มตรวจที่เป็นน้ำแร่ตัวอย่างจากการตรวจสอบพบสารเจือปนนี้ทำให้บริษัทต้องเรียกเก็บสินค้าคืนกว่า100ล้านขวดคิดเป็นมูลค่ากว่า200ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ผู้บริหารไม่ได้พลิกบทบาทนักสื่อสารประชาสัมพันธ์มาใช้การสื่อสารอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นข้อมูลต่างๆที่นำมาเสนอออกไปต่อสาธารณะมีความขัดแย้งกันจึงสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทไม่เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาวิกฤตไม่มีการจัดทำทีมบริหารปัญหาวิกฤตและกระบวนการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าลองมาดูภาวะวิกฤตในบ้านเรากันบ้างอย่างกรณีชาเขียวของคุณตันภาสกรนาทีเคยเกิดกรณีตรวจพบสารกรดเกลือในชาเขียวซึ่งคุณตันออกมารับมือกับภาวะวิกฤตด้วยตนเองอย่างรวดเร็วโดยการให้ข้อมูลแบบตรงๆซื่อๆใสๆตามสไตล์ของคุณตันกับสื่อกับกลายเป็นว่าผู้บริโภคทุกคนก็ยอมรับได้ในความผิดพลาดนั้นเราจะได้เห็นว่าธุรกิจของคุณตันก็ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดในปัจจุบันนี้นั่นคือสิ่งยั่งยืนเป็นอย่างดีพอโลกยุคใหม่การสื่อสารมวลชนเต็มไปด้วยความรวดเร็วและแรงผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องรู้จักการปรับบทบาทของตนไปตามกระแสของโลกคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้นาทีนี้ใครครองสื่อได้ก่อนย่อมเป็นต่อ
คู่แข่งหลายขุมเช่นกันถ้าคู่แข่งของคุณครองสื่อได้ก่อนอาศัยช่วงภาวะวิกฤตที่คุณนิ่งเงียบไปใช้สื่อเล่นงานคุณก็เตรียมรับมือกับปัญหาวิกฤตการณ์ที่หนักหนาได้เลยข่าวในแง่ลบจะตามสื่อต่างๆจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดวิกฤตอื่นตามมาจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนักอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและอาจลุกลามรุนแรงขยายวงกว้างไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายบางวิกฤตอาจหลีกเลี่ยงได้ถ้ามีการวางระบบป้องกันไว้ก่อนอย่างหนาแน่นแต่บางวิกฤตเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตผู้บริหารจึงจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยบทบาทของ CEO คือรวดเร็วและแม่นยำในข้อมูลผู้บริหารต้องค้นหาอย่างรวดเร็วให้ได้ว่าอะไรเป็นภาวะคุกคามต่อธุรกิจหรือองค์กรหรือเป็นเหตุการณ์แบบสุดวิสัยที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวทำให้ไม่มีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนเมื่อค้นพบสาเหตุแล้วผู้บริหารต้องดูเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรัดกุมพยายามรักษาข้อมูลให้อยู่ในทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นผู้บริหารต้องออกมาแสดงตัวกับสื่ออย่างรวดเร็วและขอโทษความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนต้องเตรียมให้ข้อมูลจุดยืนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาที่พร้อมประกาศให้แก่สังคมรับรู้จากนั้นจึงแถลงมาตรการว่ากระบวนการถัดไปเราจะทำอย่างไรต่อโดยส่วนใหญ่คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้เป็นบทบาทของผู้บริหารองค์กรที่จะออกมาช่วยควบคุมความเสียหายและป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไปผู้บริหารทุกคนควรจำไว้ว่าภาวะวิกฤตเป็นภาวะที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องถ้าแก้ไขปัญหาได้อย่างดีถูกต้องวิกฤตอาจช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรนั้นๆแต่หากแก้ไขไม่ดีมักมีผลเสียให้แก่องค์กรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการบริหารภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้สำเร็จมักเกิดจากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีนั่นเองทางที่ดีที่สุดในการบริหารคือพยายามเตรียมความพร้อมกับภาวะวิกฤตอยู่เสมอผู้บริหารควรตั้งสมมติฐานระบุความเสี่ยงไปว่าหากเกิดภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆควรมีการรับมืออย่างไรมีการเตรียมการด้านการสื่อสารและซักซ้อมไว้บ้างก็ดีจากนั้นก็เตรียมแผนป้องกันจัดตั้งคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤตโดยต้องรวมเอาแผนกด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และผู้บริหารด้านไอทีมาเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วยโดยกำหนดให้มีผู้ให้ข่าวเพียงคนเดียวเพื่อป้องกันการสับสนสิ่งสำคัญอีกประการอย่ามองความซับซ้อนของปัญหาต่างๆเพียงด้านเดียววิกฤตที่พบนั้นมักมีปัญหาที่ร้ายแรงกว่าซ่อนอยู่เสมอและที่สำคัญหากเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราไม่ควรปกปิดจำไว้ว่าความลับไม่มีในโลกในที่สุดจะมีคนพบจุดบอดที่เราซ่อนเร้นเอาไว้ในสักวันหนึ่งการที่ผู้บริหารเป็นผู้เปิดเผยแสดงข่าวด้วยตนเองนั้นนั่นดีกว่าให้บุคคลอื่นนอกองค์กรมาแถลงข่าวแทนเมื่อเราเกิดจุดอ่อนเกิดขึ้นคือประสบกับภาวะวิกฤตสื่อมักจะเล่นงานจุดอ่อนตรงนี้ของเราเพื่อขายข่าวและต้อนให้เราจนมุมผู้บริหารจึงต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนและอย่าหวั่นไหวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นการเกิดวิกฤตทุกครั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนและกระบวนการทำงานในองค์กรและหลังเกิดวิกฤตหากองค์กรอยู่รอดมักสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งขึ้นดังนั้นการบริหารงานในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารควรเริ่มจากการเตรียมวางแผนอย่างดีไว้รับมือกับภาวะวิกฤตล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับปัญหาและเกิดปัญหาที่สุดวิสัยจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตผู้บริหารก็ต้องพิปกบาทตนเองในการเป็นสื่อสารที่ดีและนำความจริงออกมานำเสนอต่อสู่สาธารณะเสมอแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาวิกฤตข้างหน้าอยู่เสมอเพราะนั่นเป็นทางป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับไปในคราวเดียวกันอันจะทำให้บทบาทของความเป็นนักบริหารของคุณโดดเด่นขึ้นมาจบไปแล้วนะคะสำหรับบทความบทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤตทางเว็บไซต์ Thai Franchise Center หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ
อบรมสัมมนาธุรกิจ SME Franchise จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์รวมธุรกิจไทยสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ